สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามช่อง SJ กลาดครับวันนี้ผมมาพูดเรื่องแอร์ครับผมเคยมีความใฝ่ฝันไว้ว่าผมอยากจะมุดไปเปิดตู้แอร์จากด้านล่างครับ wow. เพราะว่าแอร์ผมจริงๆแล้วก็รั่วไปแล้วนะครับผมว่ามันมีความเป็นไปได้นะฮะที่เราจะสามารถเปิดมันออกจากด้านล่างเพราะว่าผมอ่ะเคยรื้อคอนโซลแล้วครับมันเป็นงานที่สาหัสสาการมากสยดสยองเลยครับดูจากภาพครับโอ้โหไม่ไหวเลยนะครับผมก็เลยไม่อยากจะที่จะรื้อมันอีกครับคือไม่มีความจำเป็นที่ไม่อยากทำเลยนะฮะก็เลยมีแผนไว้ว่าอยากจะเปิดมันจากด้านล่าง yeah. แต่เพื่อนๆครับมันยังไม่ใช่ตอนนี้ครับผมต้องศึกษาหาข้อมูลก่อนครับผมได้เคล็ดลับไม่ใช่เคล็ดลับครับผมได้คัมภีร์มาครับผมจะใช้คัมภีร์เล่มนี้ให้เป็นประโยชน์ครับผมจะดูชิ้นส่วนพาร์ทต่างๆศึกษาครับขอเวลาหน่อยนะครับเพื่อนๆขอเวลาสักพักนึงนะฮะเพื่อที่จะทำการเปิดมันออกมาให้ได้นะครับเอามาเป็นวิทยาทานหรือว่าเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับได้ศึกษาการถอดตู้แอร์ออกจากด้านล่างนะครับโดยที่ไม่ต้องยกคอนโซลนะครับผมก็เลยมองว่ามันน่าจะถอดไม่เพียงกี่ตัวครับอย่างเช่นนะฮะกิฟล็อกฝั่งนี้น็อตตัวนี้นะครับมันก็เช็คเช่นเดียวกันครับฝั่งนู้นผมเชื่อมันก็ต้องเหมือนกันครับแต่ว่ามันจะต้องมีเทคนิคอะไรบางอย่างครับที่ซ่อนอยู่ครับดังนั้นนะครับเพื่อนๆอาจจะได้รู้กันว่าการเปิดตู้แอร์ออกมาเนี่ยแล้วโดยที่ไม่ต้องยกคอนโซลแบบนี้เนี่ยมันจะเปิดกันยังไงไว้คอยติดตามนะครับผมไม่สัญญานะครับว่าผมจะทำได้แต่ผมจะพยายามทำให้ได้ครับเพื่อนๆโอเคครับไปก่อนครับ